เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับอยู่กิบแบบบัตนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ Valor Pass นะครับระดับเลเวลสูงสุดนะนั่นก็คือ RoseBloom Lubu นะครับหรือว่าลิโป้ในร่างสีชมพูนี่เองนะครับบ้องแบลมาเลยดูเดโอ้โหคือทัวจะเป็นสีชมพูเลยนะครับผมก็เป็นสีชมพูนะครับถือว่าเป็นสกินใสๆเทพเจ้าแห่งสงครามนะครับผมก็เล่นเซตนี้นะครับเป็นเซตถึกหน่อยๆแล้วก็พลังแฝงนะครับเป็น Devil Awakening นี่ครับบอกเลยว่าตีแล้วหัวแตกเลยนะครับผมซึ่งแพทนี้เนี่ยลิโป้เนี่ยก็โดนเนิร์ฟมานะครับผมนี่ก็คือพาสซีฟเนี่ยดูดเลือดกับคีปป่ากับป้อมได้เบาลง 50% นะครับแล้วก็เวลาตีคีปป่าหรือว่าคีปเลพวกนี้เนี่ยถ้า2ก็คูดาวลดลง 50% แบบว่าน้อยลงนะครับผมก็ถือว่าทำให้แบบว่าดูดเลือดได้ไม่เฟี้ยวฟ้าวมากกว่าเดิมนะครับผมส่วนรูนเนี่ยผมก็เอาเป็นออนสล็อต8เม็ดแล้วก็ห้อยขี้มา2เม็ดนะครับผมแล้วก็เป็นแอสซัสซินเนต10แล้วก็เป็นดาร์กอน10นะครับบอกเลยว่าตีแล้วเนี่ยหัวแตกแน่นอนนะครับผมมาช่วยเราตีหน่อยเพื่อนซึ่งเอฟเฟกต์อะไรก็เป็นสีชมพูด้วยนะเฮ้ยหน้าคออยู่แถวนี้ว่ะไม่มีใครมาช่วยผมตีเลยล่ะเพื่อนแล้วแครี่เราก็ไปเลนบนอย่างงงครับผมแครี่มันต้องเลนล่างเลยนาคอรอว่ะเองจะรอแย่งปั๊บบอกไม่ให้วะนาคอสเองตายไปก่อนเลยเฮ้ยขอกลับบ้านก่อนเพื่อนผมตายเฉยเลยอ่ะแต่ก็ได้บัฟมานะครับผมไล่กับนาคอสไป1ชีวิตก็คุ้มอยู่นะครับรูนี้ผมก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับคือลิปโป้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างฮิตนะในแรงนะครับผมแต่หลังจากโดนเนื้อไปเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ฮิตมากเลยขนาดนั้นแล้วนะครับโดยเฉพาะ UAฮิตเหลือเกินใช่ไหมตี 2-3 ทีแตกซึ่งรูนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตีเร็วมากนะครับแต่ตีทีนึงเนี่ยคือเจ็บมากๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นรูนที่แบบว่าเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เป็นแบบเจาะเกาะมาซะเยอะเลยนะครับแล้วก็ไอเทมก็จะเป็นแบบว่าเน้นเจาะเกาะมาด้วยเนาะแต่เราก็จะมีความถึกในตัวนะครับเลฟบัฟยังไม่เกิดผมว่าผมต้องไปจัดฟลอเรนติโน่หน่อยแล้วเพื่อนๆมันลำใส่ผมว่ะมาเองจะลำใส่ผมอย่างเดียวไม่ได้เรากดอันติดูดเลือดมาตีโอ้มันผิวมากใช่ไหมฮะ นี่เวลากดอันติแบบเป็นร่างทองนี่มันเท่เหลือเกินนะครับผมโอ้แต่ป้อมกลางโดนเนียนแครี่ตายเมจเราตายว่ะเดี๋ยวผมต้องรีบเคลียร์เวฟนี้แล้วก็กลับไปกันบ้านก่อนนะครับผมกลับไปแล้วนาคอสอยู่ในป่าเวทบูเราอยู่ลัมเบอร์เคลียร์เว็บกลางให้ก่อนเพื่อนมาได้เจาะเกาะมาแล้วนะครับผมได้ไหมเวเลสโอ้ป้อมบนโดนนาคอสเนียนอีกปวดหัวเลยเอ้าเลดบัฟอยู่ตรงนี้นาคอสอยู่ไหนนาคอสอยู่ตรงนี้แตกครับผมมาเราเวทคืนครับอย่าไปยอมครับผม UA ได้ข่าวว่าแรงใช่ไหมเราเปิดอันติเพราะโอ้โหมันดีดเราพร้อมดูดเลือดสู้กดตัวแข็งไป1ทีครับผมโอเคป้อมตีเราไม่ตายนะครับขอว้าวกลับบ้านก่อนนะเพื่อนโอ้โมเลนไม่เนียนล่างเราอีกแล้วโนดโดนอ้าวโมเลนไม่กลับมันเนียนล่างอะไรเราเนี่ยฮะตีคือตีทีนึงนี่คือแบบแรงมากนะครับผมสำหรับรูนนี้นะครับแล้วก็เซตนี้คือตีแรงมากเลยนะแต่ขอให้ได้ตีนะครับผมถ้าได้ตีเนี่ยหยุดอะไรก็มาเหอะจริงๆคือมันตีแรงมากนะครับตรงกลางรู้สึกว่าจะบวกกันยับๆนะครับผมปาไปก่อนครับรู้สึกว่าตรงอาร์เบซอลดากอนกำลังเดือดเพื่อนไป UA ก่อนเลยครับมานี่เลยครับผมตีไม่กี่ทีตายเนี่ยได้โอมิอามาแล้วอ่ะเวทบัฟแดงหน่อยนาคอสขึ้นบนนาคอสมันสไลด์หนีตรงนู้นน่าจะตายนะนาคอสนะครับผมคือสกินอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่กับเตี่ยวเซียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวเตี่ยวเซียนกันอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีคลิกแน็กนะครับซึ่งคลิกแน็กเนี่ยเป็นเลเวลแรกนะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับผมแต่เตี่ยวเซียนเนี่ยก็จะอยู่สกินที่กลางๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์เหมือนกันนะถือว่ามันเป็นสกินคู่รักแหละนะครับผมเพราะว่าลิโป้กับเตี่ยวเซียนมันก็เป็นผัวเมียกันอยู่แล้วนะครับฟลอเรนติโน่มาล่อมันดิเฮ้ยมันมีตัดเลือดว่ะนี่ไงตีไม่กี่ทีแตกคือตีโคตรแรงเลยครับ เซตนี้บอกเลยโอเคลุยอี้เรียกเรากลับไปลุยต่อ UA มันดีดเราครับมาโมเลนดีดผักเราแล้วยังไงฮะตีให้ยับตีหยุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ตีเฮ้ยโอ้โหตายเฉยโอ้กำลังคลั่งเลยครับมาเดี๋ยวผมต้องไปเกิดแบกทีมลูอีเรียกเราไปฟลอเรนติโน่ลาวิลสู้มันหน่อยโอ้ลาวิลอดทนไว้เพื่อนโอเคมาเอาบัฟเลยเพื่อนตอนนี้เรา9คิวแล้วนะครับผมเฮ้ยตรงกลางว่ะต้องไปช่วยตรงกลางว่ะไม่ได้ว่ะเวเลสลาวิลนายตีบัฟไปก่อนนะเราไปขอฆ่าโมเลนหน่อยมันผลักเราอะโอ้โหเมื่อกี้ไอ้นี่ก็เอาทีนึงโอ้ยมันผลักอีกแล้วผลักอะไรเยอะๆเนี่ยโอ้โหโดนยกผลักกูอีกโอ้ฝั่งตรงข้ามมันมีสกิลผลักเรา3คนเลยนะมียูเอนะครับผมมีโมเลนมีลัมเบอร์คือมันผลักเราได้หมดเลยนะทุกตัวเลยนะครับผมก็ว่าทำไมมันโดนผลักบ่อยจังนะครับผมนาคอสอยู่ตรงนี้แช่แข็งว่ะนาคอสเริ่มเนียนบ้านนี่ไงแตกครับคือพยายามอย่าใช้อันติกับคีฟนะตอนนี้นะครับผมแบบว่าดูดเลือดมันดูดเลือดน้อยนะครับใช้กับคนนี่แหละนะครับผมใช้กับฮีโร่จะแบบดูดเลือดได้เต็มร้อยนะครับแต่ถ้าเลือดน้อยก็ใช้ได้นะมันผลักเราอยู่แล้วว่าลัมเบอร์ครับเองจะผลักเราแรงหนาเนี่ยลัมเบอร์สโลไปเองจะผลักเราผมก็จะฆ่าให้ได้มันผลักเราอีกแล้วมานี่ไม่ต้องยกเอาให้ตายตรงนี้มาฟลอเรนติโนโอ้โหผมไม่มีอันติดูดเลือดว่ะโอ้โหไม่ไหวว่ะไม่มีอันติล็อกชิลมากดล็อกชิลโอ้โหดูดเลือดไม่ขึ้นครับมันมีตัดมาได้ก่อเกิดมาแล้วเนาะลาวิวตายอีกแล้วเพื่อนเวเลสตายอีกแล้วโอ้ยลาวิวนายจะ10ตัวแล้วนะมาดิโอ้โหสกิลไม่โดนตีเฮ้ยไม่ตายโอ้โหหยาบผมบอกเลยว่าหยาบแล้วครับอย่างนี้ฟอเรนติโน่ตายยูเอพักเราอีกโอ้เรียบร้อยครับผมไม่ได้ซื้อเขียวด้วยงานหยาบลูอีเรียกครับรู้สึกว่าเราจะโดนเขาเรียกว่าโยกเลนนะครับผมเกมนี้นะครับคือฝั่งตรงข้ามมันมีฟลอเรนติโน่แบบยืนเลนตัวเดียวได้มีนาคอสนะครับผมฝั่งเรานี่มันยืนตัวเดียวไม่ค่อยจะได้นะครับดันเลนไม่ได้กันนะผมว่าเดี๋ยวเราต้องเล่นเป็นทีมแล้วนะอย่างนี้นะครับไม่งั้นสู้ไม่ได้นะครับผมไม่แน่เดี๋ยวอาจจะขายก่อเกิดเป็นดาบแดงเลยนะครับเอาให้แบบแรงโคตรไปเลยนะเพราะว่าตอนนี้ก่อเกิดเป็นคูลดาวน์นะครับผมมาฟลอเรนติโน่อยู่กลางนาคอสอยู่บนเนี่ยไอ้พวกนี้ชอบสปิดเลนครับเดี๋ยวผมว่าผมหาตังค์ก่อนจะได้ซื้อดาบแดงอยู่ไหนนาคอสอยู่แถวนี้เปล่าเนี่ยนาคอสเนี่ยไม่อยู่เลยมันแยกสปิดเลนเก่งเหลือเกินไอ้พวกนี้ดาบแดงได้แล้วโมเลนอยู่ล่างลัมเบอร์อยู่ล่างนะครับนาคอสอยู่บนนี่โอ้แต่หนอนดันแล้วอ่ะคือหนอนดาร์คเซเลเยอร์เรามันดันแล้วนะครับผมไม่ได้ว่ะเราต้องไปเก็บนาคอสว่ะไอตัวนี้มันป่วนว่ะเฮ้ยฮะเองจะโยกเอายูเอเราตายว่ะเองจะโยกนาคอสแตกมาดิฟลอเรนติโน่ก็มาดิครับจะหนีไปไหนฮะเมื่อกี้ลำเราจังมานี่สโลเรียบร้อยครับผมจะฆ่าเองนี่แหละตรงนี้แหละมานี่โอ้โหล้างสวยมากมาเลือดน้อยทั้งคู่เลยตายคู่ครับผมลิโป้คลั่งนะครับเหลือตัวเดียวนะเนี่ยตอนนี้มันมีฟังก์ชันสโลนะครับผมเพื่อแบบว่าไม่ให้เกมมันไหลมากเกินไปนะครับ เวลาป้อม2แตกมันจะสโลว์คีปอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจบเกมไปนะเพราะว่าเขาตาย4เลยนะครับลัมเบอร์ตัวเดียวยังไงก็น่าจะกันไม่ได้นะครับผีบ้าเนี่ยเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าเป็นสกินที่สวยงามสกินหนึ่งสำหรับลิปโป้นะครับเหมาะสำหรับคนใสๆนะครับผมเพราะว่าสกินนี้เนี่ยมันก็ดูแบบไม่ได้ดุดันเลยมากนะครับผมเป็นสีชมพูเลยนะครับนี่ดูทำเดเมจไป 24% นี่ผมสีชมพูด้วยมีหนวดสีชมพูก็ถือว่าเซตนี้เป็นเซตที่แรงมากๆนะครับผมอาจจะฟาร์มช้าในช่วงแรกนะครับแต่ตีทีนึงนี่คือตีถึงไส้เลยนะครับผมทำได้เมจไป120,000นะก็ถือว่าเยอะนะครับผมสำหรับลิปโป้นะครับอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ